ครับผมและการเดินทางของเราในกรุงย่างกุ้งวันนี้นะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่วัดพระพุทธไสยญาติเจ้าทัดยีนะครับได้รับความนิยมอย่างมากของนักท่องเที่ยวจะเห็นว่ามีรถเข้ามาเยอะยิ่งกว่าวัดที่แล้วอีกนะครับนี่เป็นวัดที่สองนักท่องเที่ยวรู้สึกจะเป็นชาวไทยนะครับเห็นคุยภาษาไทยกันใหญ่บริเวณลานจอดรถก็จะเต็มไปด้วยร้านขายของนะครับมีทั้งเสื้อผ้าของที่ระลึกของใช้ต่างๆแป้งธนาคารมาเจอแผ่นจารึกแผ่นที่2ก็ยังคงเป็นภาษาพม่าอีกเหมือนเดิมครับก็อ่านไม่ได้กันครับเดี๋ยวคงต้องเข้าไปชมด้านในวัดนี้ก็อีกเช่นกันนะครับกฎระเบียบที่เคร่งครัดคือการถอดรองเท้าลองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการแต่งกายด้วยชุดสุภาพตรงนี้เป็นจุดบูชาดอกไม้ธูปเทียนสำหรับไหว้พระนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเขาเขียนเป็นภาษาไทยผลไม้บูชาเทพทันใจครับผมก็ตามนี้นะครับบูชาดอกไม้ธูปเทียนผลไม้แล้วเข้าไปข้างในกันครับและเมื่อเข้ามาในวิหารนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือพระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่มากนะครับเหรอรู้สึกเขาจะเรียกกันว่าพระตาหวานนี่อาจจะเป็นองค์ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อครั้งที่เราไปบ้านน้ำใสนะครับเรามีพระพุทธไสยญาติยาว52เมตรชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า52เมตรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่แพ้พม่าอาจจะเป็นองค์นี้ก็ได้ครับที่ยาว64เมตรทำลายสถิติพระนอนในประเทศไทยนะครับใหญ่มากตอนนี้อยู่ระหว่างการบูรณะครับผมถ้าเราสังเกตกันให้ดีนะครับ okay. ชาวพม่าเมื่อเข้ามาที่วัดจะมีการทำสมาธิหรือการภาวนาเมื่อสักครู่วัดที่หนึ่งที่เราเข้าไปมาไม่มีการนับประคำแต่วัดนี้ชาวบ้านเตรียมสร้อยประคำมาแล้วก็ทำสมาธินับสร้อยประคำและเพื่อให้เห็นขนาดความใหญ่ของพระนอนองค์นี้นะครับที่มีความยาวอัปเดตข้อมูลครับ66เมตรสำเนียงของภาษาพม่าจะออกเสียงคล้ายๆคำว่าซอทชีส่วนใน Google Map จะเขียนประมาณว่าเจ้าทัดยีนะครับองค์นี้มีความยาว66เมตรนะครับจึงเป็นพระนอนในวิหารที่ตอนนี้น่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยยังไม่มีพระนอนองค์ไหนยาวได้ถึงขนาดนี้นะครับความงดงามตามพุทธศิลป์ของพม่านะครับให้สังเกตที่พระพักตร์คนไทยจะเรียกพระนอนองค์นี้ว่าพระตาหวานเสียดายที่อยู่ในระหว่างการบูรณะครับถ้ามีโอกาสคงได้กลับมาใหม่เอาละครับผมแล้วไปเจอกันในสถานที่ต่อไปครับThank you.
อันนี้ก็คือการที่เราจะสมทบทุนร่วมบริจาคแผ่นทองเพื่อบูรณะองค์พระนอนนะครับจะเอาแผ่นทองที่บูชามาใส่ไปในพานแล้วก็จะชักขึ้นไปครับในวิหารนอกจากจะมีพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนองค์ใหญ่องค์นี้แล้วนะครับก็ยังมีพระพุทธรูปอีกเยอะเลยนะครับในรอบๆผนังวิหารแล้วก็อยู่ที่ตรงหน้าพระนอนก็จะเป็นพระพุทธรูปหินคล้ายๆหินหยกขาวครับเยอะไปหมดเลยนอกเหนือจากขนาดที่ใหญ่มากๆแล้วนะครับพระนอนองค์นี้ยังประดับตกแต่งด้วยความวิจิตรบรรจงสวยงามมากเลยทีเดียวครับเราจะเห็นลวดลายที่ประดับอยู่บนริ้วจีวรนะครับค่อยๆทำทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นสวยมากครับผม